ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์และก็ต้อนรับสู่โลกของพลอยใน4แผ่นดินนะคะวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4แล้วค่ะ4แผ่นดินบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเป็นเรื่องที่พอเล่าให้ฟังโอ้โหแหมมีแต่คนบอกว่ามีความสุขจังเลยดีอกดีใจได้ฟังเสียทีนะคะคนเล่าก็ดีใจว่าได้เล่าเสียทีทั้งที่ตอนแรกนี่ไม่ได้กะจะเล่าเพราะคิดว่าเป็นบทประพันธ์เรื่องดังหลายคนน่าจะได้อ่านเองอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้หลายท่านนะคะอ่านแล้วค่ะแต่อยากฟังอีกได้เลยจัดให้นะคะวันนี้มาถึงตอนที่4เรามาทวนความเดิมกันสักนิดค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพลอยถวายตัวต่อเสด็จได้เจอช้อยหลานคุณสายซึ่งท่าทางเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเหี้ยวแล้วพลอยก็ได้ฟังคุณสายกับแม่เล่าเรื่องแม่สายหยุดลูกเจ้าพระยาที่อยากจะเป็นเจ้าจอมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นคนอวดร่ำอวดรวยแต่ว่าในที่สุดนะคะเมื่อเจ้าคุณพ่อของแม่สายหยุดตายถูกสามีปอกลอกคุณสายหยุดก็เลยกลายเป็นผู้ดีตกยากต้องเอาหีบหมากทองคำมาเสนอขายคุณสายจากนั้นคุณสายกับแม่ก็เมาส์กันเกี่ยวกับเรื่องของคุณสายหยุดหรือว่าแม่สายหยุดเนี่ยอีกพักหนึ่งพลอยก็ได้แต่ฟังแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะเกี่ยวกับชีวิตของชาววังวันนี้ค่ะพลอยจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับชีวิตใหม่ของพลอยวันนี้พลอยจะได้รู้จักกับอุโมงค์การไปอุโมงค์เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันของชาววังที่หลีกเลี่ยงเสียมิได้และวันนี้อีกเช่นกันนะคะพลอยจะได้เรียนรู้การแต่งตัวแบบชาววังซึ่งเขาจะมีแบบแผนเป็นแบบแผนเฉพาะว่านุ่งผ้าสีนี้จะต้องห่มผ้าสีไหนไม่ใช่ว่านึกอยากจะใช้สีอะไรก็หยิบได้ตามใจไม่ใช่อันนี้เป็นความคลาสสิกแล้วก็เป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะกับการแต่งตัวของชาววังเป็นภูมิปัญญาในการเลือกสีทั้งสีที่เข้ากันแล้วก็สีที่ตัดกันน่ามองดีนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่4ค่ะแม่ฟังคุณสายเล่าเรื่องจบก็บ่นว่าร้อนอยากจะไปอาบน้ำแล้วก็หันมาชวนพลอยให้ไปอาบน้ำด้วยกันแม่ก็พาพลอยออกไปนอกห้องนะคะโดยมีช้อยตามออกมาติดๆกันเมื่อถึงประตูห้องคุณสายก็เห็นหีบเสื้อผ้าข้าวของที่นางพิษกลับไปขนมาจากท่าพระมาอีกเที่ยวนึงวางอยู่ริมประตูแม่ก็ซุดตัวลงนั่งไขหีบแล้วก็หยิบของที่จำเป็นจะต้องใช้ออกมาระหว่างที่แม่นั่งเลือกผ้าห่มอยู่นั่นเองธรรมชาติที่ถูกระงับไปตั้งแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นก็เรียกร้องเอาแก่พลอยธรรมดาเวลาที่อยู่บ้านพลอยจะนั่งกระโถนเป็นกิจวัตรพอเสร็จธุระนางพิษก็จะเอาไปเทที่ท่าแต่เมื่อมาถึงที่ตำหนักที่ทางที่จะนั่งกระโถนได้ก็ดูจะไม่มีเอาเสียเลยพลอยก็เหลียวซ้ายแลขวานางพิษก็ไม่ทราบว่าหายหน้าไปหลบอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พลอยเห็นท่าว่าไม่ได้การก็เลยกระซิบเบาๆที่หูแม่ทั้งที่อายช้อยซึ่งนั่งอยู่ติดกันแม่หัวเราะแล้วก็บอกว่าเอาละสิพลอยเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่จะไปอาบน้ำก่อนพลอยไปกับแม่ช้อยนี่ก็แล้วกันนี่แม่ช้อยพาพลอยไปอุโมงค์สักทีเถิดนะจะได้รู้จักที่เอาไว้พอเสร็จธุระแล้วรีบกลับนะพลอยอย่าถลายแม่จะคอยอาบน้ำให้อยู่ทางนี้พลอยก็สงสัย
เพราะว่ากระซิบบอกแม่เรื่องหนึ่งแต่แม่กลับสั่งให้ช้อยพาไปอุโมงค์อุโมงค์นั้นจะเป็นอะไรงงแต่ฟังชื่อก็ชักจะน่ากลัวซะแล้วนะคะช้อยฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นยืนพยักหน้าให้พลอยตามไปพลอยก็ลุกตามไปทั้งที่สงสัยพอเดินออกไปได้สักหน่อยแม่ช้อยก็ถามบอกว่าปวดมากไหมไม่มากเท่าไหร่ดอกแม่ช้อยอย่ามาอวดดีเรียกฉันว่าแม่ช้อยนะช้อยตะคอกให้พลอยนั้นก็ตกใจนึกในใจว่าช้อยเป็นหลานคุณสายซึ่งแม่เรียกว่าคุณทุกคำบางทีพลอยจะเรียกผิดไปกระมังหรือว่าจะต้องเรียกคุณช้อยตามคุณสายพลอยก็เลยเอาใหม่ค่ะคุณช้อยคราวนี้ช้อยหัวเราะลั่นเด็กบ้าใครเขาใช้ให้เรียกว่าคุณเรียกฉันว่าช้อยเฉยๆก็แล้วกันแล้วฉันจะเรียกเธอว่าพลอยใครๆเขาก็เรียกฉันว่าช้อยเฉยๆทั้งนั้นแหละมีแต่ผาดของคุณอาคนเดียวที่เรียกฉันว่าคุณช้อยพลอยได้ยินดังนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาถนัดรู้สึกนิยมในตัวช้อยมากขึ้นอีกช้อยไปอุโมงค์เนี่ยเขาไปทำไมกันจ๊ะเอ้าแล้วกันก็เมื่อกี้พลอยบอกว่าจะไปทุ่งไม่ใช่หรอถูกแล้วแล้วทำไมต้องไปอุโมงค์ก็ถ้าไม่ไปอุโมงค์แล้วจะไปทุ่งที่ไหนกันล่ะนี่รีบๆเดินก็เถอะเดี๋ยวจะมาราดกลางทางอายคนเขาตายชอยรีบสาวเท้าเดินเร็วขึ้นทำให้พลอยต้องรีบเดินตามทางที่ไปอุโมงค์เป็นถนนปูหินแผ่นใหญ่ผ่านตำหนักใหญ่ตำหนักเล็กสองข้างถนนไปจนถึงแถวเต็งชั้นในช้อยพาลอดประตูออกไปยังแถวเต็งชั้นนอกวกไปผ่านประตูสีสุดาวงซึ่งพลอยเกิดเรื่องเหยียบธรณีประตูเมื่อเช้าระหว่างที่เดินก็มีเพื่อนฝูงแล้วก็ผู้ใหญ่ร้องทักช้อยประปรายแต่ช้อยก็ไม่ได้หยุดคุยให้เสียเวลานะคะจนกระทั่งถึงสิ่งก่อสร้างอันหนึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างก่ออิฐถือปูนเป็นทางยาวพุ่งออกมาจากกำแพงวังชั้นในลักษณะเป็นอุโมงค์จริงๆอย่างที่เรียกกันช้อยพาพลอยเข้าไปทางปากอุโมงค์อันเป็นทางเข้าพอพลอยโผล่เข้าไปก็ใจหายวาบเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยต้องมาปลดเปลื้องทุกข์ในลักษณะที่เป็นที่สาธารณะเช่นนี้ในอุโมงค์นั้นมีทางเดินกลางสองข้างยกพื้นสูงพอก้าวขึ้นลงได้แล้วก็มีถังตั้งอยู่ข้างล่างตลอดเป็นแถวบนยกพื้นก็มีการกั้นฝาเป็นคอกสำหรับบังได้เฉพาะตัวคนซึ่งเมื่อนั่งลงยองๆแล้วฝานั้นก็จะกั้นขึ้นมาเสมอพ้นหน้าอกเล็กน้อยในคอกที่กั้นไว้บนยกพื้นนั้นก็มีคนนั่งโผล่หน้าให้เห็นได้อยู่แล้วเป็นอันมากทั้งสาวทั้งแก่ทั้งเด็กทุกคนก็ปฏิบัติกิจนั้นอย่างเป็นของธรรมดาที่สุดไม่มีใครอับอายหรือว่าเห็นแปลกอะไรบางคนที่นั่งอยู่ใกล้กันหรือมองหน้ากันเห็นก็คุยกันเซ็งแซ่บางคนกำลังเดินเข้าไปหรือออกมาเมื่อพบหน้าคนรู้จักก็ทักทายกันอย่างรื่นเริงเป็นปกติอันนี้ต้องนึกภาพตามไปด้วยนะคะเป็นวิถีชีวิตประจำวันของชาววังก็คือไปทำธุระทั้งธุระหนักธุระเบาที่อุโมงค์แล้วระหว่างที่ทำธุระก็เห็นหน้าเห็นตากันนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็คงอยู่ที่ทัศนคติถ้าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็คงเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันอย่างนั้นในขณะที่พลอยเนี่ยเคยนั่งกระโถนรู้สึกว่ามันยังไงอยู่พลอยก็ช้อยฉันทำไม่ได้หรอกคนมากมายออกอย่างนี้เชอะรีบๆขึ้นไปนั่งเถอะหน้ามวยแต่ดัดจริตอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไม่ต้องทำอะไรกันอีกหน่อยก็เคยไปเองใครๆเขาก็มาที่นี่กันทั้งนั้นแต่พลอยก็ยังอิดเอื้อนจนกระทั่งช้อยเนี่ยขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อนคือในขณะที่พลอยนั่งอยู่ในข้อคอกหนึ่งนะคะช้อยก็เข้าไปนั่งอยู่ในข้อข้างๆแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมาอย่างคนอื่นๆแล้วก็ชวนพลอยพูดคุยอยู่ไม่ขาดปาก
ทำให้พลอยหายเกอร์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณช้อยเสียตั้งแต่แรกเริ่มพลอยนั่งอยู่ในอุโมงค์ได้ไม่นานเพราะว่ายังไม่คุ้นกับสถานที่จากนั้นก็รีบชวนช้อยกลับตำหนักพอออกมาข้างนอกคราวนี้ช้อยก็เดินทอดน่องอย่างสบายใจไม่รีบร้อนแล้วก็ชี้บอกที่ต่างๆให้พลอยดูว่าตำหนักไหนเป็นของเจ้านายพระองค์ใดเรือนใดเป็นของใครดูเหมือนว่าช้อยจะเป็นคนกว้างขวางนะคะรู้จักไปเสียหมดระหว่างนั้นก็ใกล้จะพบเข้ามาแล้วเดินผ่านทางประตูวังเห็นโขนกำลังปิดประตูเสียงดังโกรงกรางพลอยรู้สึกใจหายจริงอยู่เมื่ออยู่บ้านพลอยไม่เคยไปไหนแต่ที่บ้านนั้นเย็นลงก็ไม่ถึงกับกวดขันปิดประตูมิให้คนเข้าออกแล้วปิดประตูไปจนถึงรุ่งสว่างจึงเปิดอีกได้มาถึงในวังพอค่ำลงก็รู้ว่าเขาต้องปิดประตูแข็งแรงและตามคำบอกเล่าของชอยก็บอกว่าเมื่อปิดแล้วก็จะต้องปิดเรื่อยไปจนพรุ่งนี้เช้าไม่มีใครจะเปิดได้ไม่ว่าจะมีเรื่องใดๆพลอยก็ใจหายมีความรู้สึกเหมือนเวลาที่แม่ลงโทษขังห้องพอผ่านประตูวังชอยก็รีบเตือนให้กลับตำหนักคือเตือนให้รีบกลับนะคะบอกว่าเดี๋ยวค่ำลงจะลำบากเพราะว่าไม่ได้เอาเทียนมาด้วยแล้วชอยก็บอกว่าชีวิตในวังนั้นเดินกลางคืนจะต้องจุดไฟถ้าไม่อย่างนั้นโขนจะจับเป็นกฎอย่างหนึ่งนะคะว่าผู้ใดก็ตามเดินตามถนนหนทางในวังในเวลาค่ำคืนจะต้องถือไฟถ้าไม่ถือถูกโขนจับคำอธิบายแค่นี้เพียงพอสำหรับพลอยค่ะเพราะว่าเข็ดขยาดฝีมือโขนมาตั้งแต่เมื่อก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าวังพอมาถึงตำหนักช้อยก็พาเดินผ่านห้องคุณสายออกไปเบื้องหลังที่นั่นเป็นลานกว้างปูด้วยหินแผ่นใหญ่ๆอย่างที่ปูถนนทั่วไปในวังสามด้านของลานนั้นล้อมรอบด้วยเฉลียงตำหนักชั้นล่างมีกระถางต้นไม้ใบโตโตใส่ต้นไม้ดอกวางอยู่เป็นระยะสลับด้วยอ่างมังกรปลูกบัวอีกด้านหนึ่งเป็นกำแพงทึบที่ไม่สูงนักมีประตูเล็กๆเปิดออกไปนอกบริเวณตำหนักได้บานหนึ่งและริมกำแพงนั้นปลูกต้นแก้วและต้นเข็มสลับกันมุมสุดกำแพงด้านโน้นมีต้นพิกุลใหญ่ขึ้นอยู่แล้วก็มีตุ่มมังกรใส่น้ำอาบวางอยู่หลายใบแม่อาบน้ำที่นั่นเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้กลับมาแต่งตัวยังคงนั่งที่ขอบอิฐที่ก่อไว้รอบโคนต้นพิกุลคุยกับข้าหลวงเสด็จอีกคนนึงที่กำลังอาบน้ำอยู่บนม้านั่งเล็กๆแม่เห็นพลอยไปถึงก็หันมาขอบอกขอบใจช้อยที่พากลับโดยไม่ได้พาถลายแล้วก็สัญญาว่าอีกประเดี๋ยวนึงจะมีรางวัลให้จากนั้นแม่ก็อาบน้ำให้พลอยเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านอาบน้ำเสร็จแม่ก็พาพลอยกลับมาที่ห้องคุณสายนั่งที่ม้าเครื่องแป้งทาน้ำอบประแป้งให้พลอยแล้วก็ผัดเสื้อผ้าให้พลอยก่อนจากนั้นแม่ก็เริ่มแต่งตัวของแม่เองวันนี้พลอยสังเกตเห็นว่าแม่แต่งตัวอย่างประณีตเป็นพิเศษไม่แต่งลวกๆเหมือนตอนอยู่บ้านแม่ทาน้ำอบไทยทั่วตัวแล้วก็เอาพัดจนแห้งแต่แล้วก็ทาน้ำอบทับอีกตลบนึงจึงได้ลงแป้งแม่มองดูหน้าตัวเองในกระจกอยู่นานค่อยๆหวีผมอย่างบรรจงเอาไม้สอยค่อยๆสอยตามหน้าผมและลูกผมเล็กๆที่ขึ้นอยู่บ้างก็ถอนออกพลอยดูอาการกิริยาของแม่ก็พอจะเดาออกว่าแม่กลับเข้ามาอยู่ในหมู่คนที่แต่งกายอย่างที่แม่เคยทำมาก่อนแม่ก็กลับตัวผิดไปจากตอนที่อยู่บ้านเมื่อประแป้งทาน้ำอบเสร็จแล้วแม่ก็ไปนั่งที่หีบเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้นางพิษยกมาตั้งไว้ในห้องแล้วแม่ก็เรียกพลอยไปนั่งด้วยกันเปิดหีบหยิบผ้าลายผ้าห่มออกมากองเลือกสีให้ถูกกันขณะนั้นคุณสายเดินกลับเข้ามาในห้องเห็นแม่หยิบของอยู่ก็ถามขึ้นว่านั่นหรือสมบัติอะไรกันแม่แช่มเปล่าหรอกค่ะหยิบผ้านุ่งผ้าห่มออกมาดู
ไปอยู่นอกวังซะนานไม่ได้เอาใจใส่จะนุ่งจะห่มหยิบอะไรได้ก็นุ่งเข้าไปอย่างนั้นคนข้างนอกเวลานี้เขาก็แปลกนะคะนึกจะนุ่งสีอะไรห่มสีอะไรเขาก็เอาใจเขาว่าบางทีก็แต่งเป็นชุดผ้านุ่งผ้าห่มสีเดียวกันไม่ตัดสีเหมือนอย่างพวกเราในนี้อย่างลูกสาวใหญ่ของเจ้าคุณอีชันที่บ้านเขาแต่งตัวตามแต่จะเห็นงามฉันเคยไปทักเขาข้อหนึ่งว่าแต่งตัวไม่เหมือนชาววังเขาโกรธฉันไปตั้งหลายวันพลอยนี่ก็เถิดถ้าทิ้งไว้ที่บ้านก็คงจะแต่งตัวเหมือนพวกพี่ๆไปเสียเท่านั้นและแม่ก็บอกว่าพลอยดูให้ดีนะแม่จะจัดผ้านุ่งห่มสีประจำวันให้ดูอยู่ในวังโตขึ้นจะได้แต่งตัวถูกและแม่ก็หยิบผ้านุ่งผ้าห่มออกมาวางด้วยกันอย่างละคู่พร้อมกับอธิบายว่าน ี่สำหรับวันจันทร์นุ่งเหลืองอ่อนห่มน้ำเงินอ่อนหรือจะห่มบานเย็นก็ได้แต่ถ้าวันจันทร์จะนุ่งสีนี้น้ำเงินนกพิราบต้องห่มจำปาแดงและแม่ก็หยิบผ้าห่มสีดอกจำปาแก่ๆออกวางทับบนผ้าลายสีน้ำเงินเหลือบที่วางไว้วันอังคารนุ่งสีปูนหรือว่าม่วงเม็ดมะปรางแล้วก็ห่มโศกหรือถ้าเกิดว่านุ่งโศกหรือเขียวอ่อนต้องห่มม่วงอ่อนวันพุธนุ่งสีถั่วก็ได้สีเหล็กก็ได้แล้วห่มจำปาวันพฤหัสนุ่งเขียวใบไม้ห่มแดงเลือดนกหรือว่านุ่งแสดห่มเขียวอ่อนวันศุกร์นุ่งน้ำเงินแก่ห่มเหลืองวันเสาร์นุ่งเม็ดมะปรางห่มโศกหรือว่านุ่งผ้าลายพื้นม่วงก็ห่มโศกเหมือนกันนี่ผืนนี้แหละผ้าลายพื้นม่วงหายากจะตายไปกุลีหนึ่งก็มีผืนเดียวเวลาไว้ทุกข์ก็นุ่งผ้าลายพื้นม่วงนี่เหมือนกันแต่ต้องห่มสีนวลวันอาทิตย์จะแต่งเหมือนวันพฤหัสก็ได้คือนุ่งเขียวห่มแดงหรือไม่อย่างนั้นก็นุ่งผ้าลายพื้นสีดินจี่หรือว่าสีเลือดหมูแล้วห่มโศกจำไว้นะพลอยอย่าไปแต่งตัวเร่อร่าเป็นคนบ้านนอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่เป็นชาววังแล้วไม่สอนแม่แฉมก็บทจะสอนลูกก็สอนรวดเดียวจบเด็กตัวเท่านี้จะไปจำอะไรได้ค่อยอยู่ไปค่อยดูไปเดี๋ยวก็รู้ไปเองเมื่อแม่แต่งตัวเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับคุณสายต่อไปในห้องเพื่อนฝูงของแม่ที่เพิ่งจะรู้ข่าวว่าแม่กลับมาในวังก็มาหาในตอนกลางคืนบ้างประปรายพลอยเห็นแม่นั่งคุยกับเพื่อนฝูงอย่างสนุกในเรื่องที่ตนไม่สนใจก็เริ่มมองหาอะไรทำแล้วก็เหลือบไปเห็นช้อยที่มาพยักเพยิดอยู่นอกประตูห้องพลอยคานออกไปหาแล้วก็ไม่ลืมที่จะหยิบห่อจันอับติดมือออกไปด้วยช้อยชวนพลอยไปนั่งเล่นบริเวณหลังตำหนักซึ่งบัดนี้มีแสงสว่างที่ได้รับจากโคมที่จุดอยู่ในห้องต่างๆทำให้สว่างแต่บริเวณรอบๆส่วนตรงกลางหรือใต้ต้นไม้นั้นดูมืดครึ้มอยู่เอาละค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อว่าช้อยจะมีอะไรสนุกๆมาให้พลอยได้เรียนรู้อีกบ้างหรือเปล่าสำหรับค่ำคืนแรกกับชีวิตใหม่ของพลอยติดตามได้ใน4แผ่นดินตอนที่4ช่วงที่2ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาในช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์4แผ่นดินตอนที่4ช่วงที่2นะคะได้ฟังแบบแผนการเลือกผ้านุ่งผ้าห่มของสาวชาววังไปแล้วจะว่าไปน่าสนใจนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ตัดเรื่องที่เราจะต้องมานั่งเลือกเสื้อเลือกผ้าแต่ละวันเพราะมีแบบแผนกำหนดเอาไว้แล้วว่าถ้านุ่งห่มนุ่งสีนี้จะต้องห่มสีอะไรถ้าห่มสีนี้จะต้องนุ่งสีอะไรนะคะน่าสนุกดีเหมือนกันนะคะ
น่าจะทำให้เราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเอามาใช้เป็นแบบแผนในการแต่งตัวก็ไม่เลวเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยก็คงผ่านการเลือกสรรมานานแล้วนะคะว่าสีนี้จะเข้ากับสีนี้คือเลือกให้สีนี่มันตัดกันเป็นคู่สีที่พอจับเอามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะส่งเสริมกันหรือว่าจะทำให้ดูน่ามองนะคะดิฉันว่าเก๋แล้วก็เท่ดีนะคะแต่งตัวแบบมีแบบแผนเป็นแบบแผนของชาววังในสมัยก่อนเอาล่ะหลังจากนี้นะคะพลอยก็จะไม่เหงาแล้วเพราะว่าพลอยก็จะมีช้อยเป็นเพื่อนตอนที่อยู่บ้านพลอยมีคุณเฉยพี่สาวซึ่งเป็นลูกของคุณหญิงนะคะคุณเฉยก็รักแล้วก็เอ็นดูพลอยแต่ตอนนี้พลอยจะมีช้อยเป็นเพื่อนช้อยซึ่งมีนิสัยคล้ายๆคุณเฉยคือเป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าเถียงเป็นเด็กที่มนุษยสัมพันธ์ดีมากนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะซุกซนฉลาดไม่กลัวใครแตกต่างไปจากพลอยซึ่งเป็นเด็กเงียบๆเรียบร้อยอาจจะด้วยเหตุนี้มั้งคะผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถึงได้บอกว่านางเอกจริงๆเนี่ยคือแม่ช้อยนะในขณะที่คุณชายคึกฤทธิ์พูดถึงแม่พลอยบอกว่าแม่พลอยเป็นคนจืดๆน่าเบื่อ แม่ช้อยต่างหากนะคะที่เป็นคนมีสีสันแล้วก็มีเสน่ห์จริงหรือเปล่า คุณฟังหลายท่านคงจะเถียงบอกว่าอย่ามาว่าแม่พลอยนะเพราะแม่พลอยเนี่ยโอ้ยแฟนคลับเพียบเลยนะอะไปเลยกันละกันนะคะไปฟังเรื่องราวของแม่พลอยชีวิตใหม่ของแม่พลอยที่ตอนนี้มีแม่ช้อยเป็นคู่หูค่ะพอเดินออกมาถึงประตูช้อยก็ชวนพลอยนั่งลงตรงนั้นแล้วก็พูดว่านั่งเล่นกันตรงนี้แหละกลางคืนฉันไม่กล้าไปไหนกลัวคุณอาจจะเคี้ยนเอาเอ๊ะนั่นหออะไรอ่ะพลอยหอจันอับฉันได้มาจากบ้านเมื่อเช้านี้กินด้วยกันสิช้อยและพลอยก็แก้หอจันอับที่คุณเฉยมอบให้ออกวางบนตักช้อยก็หยิบจันอับไปเคี้ยวกินโดยไม่พูดจาอะไรอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นมาห้วนๆว่าคิดถึงบ้านไหมพลอยพอได้ยินช้อยถามพลอยก็รู้สึกว่าที่คอเนี่ยตื้นตันขึ้นมาทันทีจริงๆพลอยก็รู้สึกชอบกลมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วอยู่ๆก็นึกอยากจะร้องไห้มองอะไรตอนเย็นก็รู้สึกว้าเววังเวงยังบอกไม่ถูกพอได้ยินช้อยถามพลอยก็รู้สึกตัวว่าความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนั่นเองคือความคิดถึงบ้านคิดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่เคยจากมาเลยชั่วชีวิตป่านนี้เจ้าคุณพ่อคงจะเพิ่งกลับขึ้นตึกและถ้ายังอยู่ที่บ้านพลอยก็คงจะกลับขึ้นเรือนแม่ความอบอุ่นในใจที่เคยมีเมื่ออยู่ที่บ้านนั้นบัดนี้ดูจะหมดสิ้นไปจากหัวใจถึงแม้ว่าในวังจะมีสิ่งที่ทำให้พลอยตื่นตาตื่นใจอยู่เป็นอันมากแต่เวลาพบค่ำในสถานที่อันกว้างใหญ่เช่นนี้สำหรับเด็กตัวเล็กๆอย่างพลอยก็มีแต่ความเปล่าเปลี่ยวจะเอาแม่เป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เพราะแม่กำลังสนใจกับเพื่อนฝูงที่ไม่ได้พบกันนานเวลาอยู่บ้านพลอยรู้สึกว่าตัวเป็นคนสำคัญของแม่แต่มาวันนี้กลับรู้สึกว่าแม่มีคนอื่นๆอีกมากนี่พลอยอ่ะยังเก่งกว่าฉันเป็นกองนะสมัยฉันมาอยู่ใหม่ๆฉันร้องไห้ไปตั้ง3 วันข้าวก็ไม่กินกินแต่กลับคุณอาจะส่งฉันกลับซะแล้ว
ที่ฉันคิดถึงมากที่สุดก็คือพี่เนื่องเพราะว่าเล่นกันอยู่ทุกวันคุณอาไปรับตัวฉันมาคนเดียวเพราะว่าพี่เนื่องแกเป็นผู้ชายก็เลยต้องอยู่ที่บ้านจากคำบอกเล่าของช้อยก็ทำให้พลอยรู้ว่าช้อยเป็นหลานอาของคุณสายพ่อของช้อยเป็นพี่ชายของคุณสายเป็นข้าราชการมีบ้านอยู่แถวนางเลิ้งช้อยมีพี่ชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าเนื่องแก่กว่าช้อย2ปีคือช้อยมีพี่น้องอยู่ด้วยกันเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือพี่เนื่องแล้วก็ช้อยพ่อช้อยบอกว่าช้อยวิ่งเล่นอยู่กับพี่ชายจนแทบจะกลายเป็นเด็กผู้ชายก็เลยส่งตัวช้อยมาให้คุณอาตัดสันดานในนี้แล้วช้อยก็เล่าให้พลอยฟังนะคะว่าคุณสายนั้นบทจะใจดีก็ดีบทจะดุก็แสนจะดุเมื่อเช้านี้คุณอาว่าฉันว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกพลอยได้ยินไหมคอยดูไปเถอะฉันจะไม่กินหรอกข้าวสุกของคุณอาอยากมาว่าฉันดีนักพลอยฟังแล้วก็แปลกใจแต่ก็ไม่กล้าถามได้แต่นิ่งๆพลอยกลัวผีไหมพลอยได้ยินช้อยถามก็ขนลุกเพราะบรรยากาศที่มืดครึ้มวังเวงนั้นทำให้พลอยใจคอไม่ดีมาตั้งแต่แรกแล้วที่ต้นจันนอกตำหนักนี่แหละผีดุเขาว่าใครก็ไม่รู้มาผูกคอตายที่นั่นเวลาเดินผ่านกลางคืนฉันนี่กลัวกลัวต้องชวนคนเข้าไปเป็นเพื่อนเสมอเลยพลอยเห็นช้อยกำลังจะเล่าเรื่องผีก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องพูดพลอยมองออกไปข้างหน้าข้ามกำแพงตำหนักออกไปเห็นยอดพระมหาปราสาทสลัวสลัวเยื้องไปทางโน้นเห็นเป็นตึกใหญ่สูงตระงานมีดาดฟ้าใหญ่ยื่นออกมาเบื้องหลังและมีสะพานยาวต่อจากดาดฟ้านั้นไปยังที่อื่นขณะนั้นบนตึกใหญ่เริ่มจุดไฟแพรวๆเหมือนกับมีงานที่นั่นอะไรอ่ะช้อยที่นั่นแหละที่บนที่ประทับพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จดาดฟ้านั่นสวนสวรรค์ฉันยังไม่เคยขึ้นไปสักทีสะพานยาวนั่นยาวไปถึงพระตำหนักมาดูทางนี้สิพลอยช้อยฉุดข้อมือพลอยไปยืนกลางลานหลังตำหนักแล้วก็ชี้ให้ดูตึกใหญ่อีกหลังหนึ่งนั่นไงพระตำหนักหลังใหญ่ๆนั่นแหละตึกหลังเล็กๆที่สะพานผ่านไปติดๆนั่นตำหนักคุณมรกตพลอยยืนดูแสงไฟสว่างสวยด้วยความเพลิดเพลินพลอยพอจะมองผ่านหน้าต่างเข้าไปเห็นความโอถงแห่งพระราชฐานเห็นกำแพงสีต่างๆซึ่งประดับลวดลายปิดทองอันอยู่เบื้องในขณะนั้นเองผาดซึ่งเป็นบ่าวของคุณสายก็เดินมาตามช้อยคุณช้อยมาอยู่นี่เองคุณอาให้หามาตามไปรับข้าวรีบๆเข้าเถิดค่ะเดี๋ยวจะถูกดุอีกช้อยกับพลอยก็เลยเดินกลับเข้าตำหนักแต่ช้อยบอกว่าพลอยเข้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะตามเข้าไปแล้วช้อยก็แยกทางหายไปคนเดียวพลอยก็เดินเข้าไปในห้องเห็นแม่กับคุณสายเริ่มจะลงมือกินข้าวอยู่แล้วนะคะคุณสายพอเห็นพลอยก็เรียกให้ไปนั่งข้างๆแล้วก็ชวนกินข้าวพลางถามถึงช้อยซึ่งพลอยก็บอกว่าประเดี๋ยวจะตามมาทั้งสามคนนั่งกินข้าวอยู่ได้สักครู่หนึ่งช้อยก็คลานกระโดกกระเดกเข้ามาในห้องมือหนึ่งถือกระทงใบใหญ่ช้อยไปเอาอะไรมาละนั่นน่ะข้าวสุกช้อยตอบหน้าตาเฉยไปเอาข้าวสุกมาทำไมข้าวที่นี่ก็เป็นกองคุณสายรู้สึกแปลกๆก็มองช้อยด้วยความฉงนฉันวานเข้าไปซื้อมาตอนบ่ายเห็นคุณอาบอกว่าเลี้ยงฉันเสียข้าวสุกฉันก็เลยซื้อมาเองฉันจะขอรับประทานแต่กับแม่สำลักข้าวพรวดใหญ่แล้วก็ก้มหน้าหัวเราะในกระโถนจนน้ำหูน้ำตาไหลฝ่ายคุณสายก็ได้แต่เอามือตบกระดานร้องว่าดูสินางเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะจนน้ำตาไหลเช่นเดียวกันระหว่างนั้นชอยก็เข้ามานั่งที่สำรับเปิบข้าวจากกระทงกินกับข้าวในสำรับเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่กินข้าวกันอยู่นั่นเองพลอยก็ได้ยินแม่กับคุณสายคุยกันด้วยข้อความบางอย่างที่ทำให้พลอยรู้สึกวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นกับอนาคตตัวเอง
ม่แช่มเขามาอยู่คราวนี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่ใจฉันน่ะอยากให้อยู่นานๆจะได้เห็นหน้าได้พูดคุยกันยังไม่แน่นอนหรอกค่ะคุณฉันมันคนใจแตกซะแล้วมาอยู่ในนี้ก็สบายทุกอย่างแต่มันอัดใจยังไงก็บอกไม่ถูกอีกอย่างมาอยู่ในนี้ก็ต้องอยู่เฉยๆวันนึงๆก็กินไปใช้ไปอัดรถที่พอมีอยู่บ้างก็จะหมดไปเปล่าๆใจฉันอยากจะออกไปทำมาหากินญาติฉันมีทางฉะเชิงเซาเขาเคยชวนให้ไปอยู่ที่นั่นฉันว่าจะออกไปดูลาดเหลาเหมือนกันเผื่อจะมีทางทำมาหากินกับเขาบ้างนะคะถ้าฉันไปเมื่อไรฉันก็คงจะขอฝากพลอยไว้กับคุณให้ช่วยดูด้วยนานๆฉันจึงจะเข้ามาเยี่ยมบ้างไม่เป็นไรลูกแม่แช่มก็เท่ากับเป็นหลานของฉันบางทีอาจจะดูง่ายกว่าหลานจริงๆคนนี้ซะอีกพลอยอยู่กับป้าเถอะนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นป้าจะดูให้ดีที่สุดทำตัวให้เสด็จท่านทรงพระเมตตาต่อไปเราจะทำอะไรก็สะดวกเพราะมีเจ้านายเป็นที่พึ่งเวลานี้พลอยยังเล็กอยู่ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าจะต้องหมั่นขึ้นเฝ้าเสมออย่าไปหลบเห็นหน้าทุกวันก็ขี้เกียจจะโปรดไปซะอีกเสด็จท่านน่ะโปรดคนกล้าพูดกล้าทูลแต่ต้องระวังตัวอย่าประมาทแล้วก็อย่ากล้าจนเกินไปนักเห็นท่านโปรดแล้วก็อย่าเหลิงน้ำพระทัยเสด็จนั้นใครไม่อยู่ใกล้นานๆก็ไม่รู้เวลาโปรดถูกพระทัยขึ้นมาแล้วก็จะเอาอะไรก็ได้ไม่มีที่ไหนเหมือนแต่ถ้าทรงจับได้ว่าเราเหลิงเสียหนหนึ่งแล้วก็ทีนี้ไม่มีเสียอีกละฉันก็รู้ว่าอย่างนั้นเหมือนกันทีแรกมาอยู่ก็กลัวว่าจะถูกกริ้วแต่อยู่ไปแล้วพอรู้พระทัยก็ไม่เป็นไรกริ้วได้เท่าไหร่กริ้วไปฉันก็ไม่หนีเพราะนึกเสียว่าท่านอยากจะให้เราได้ดีท่านจึงกริ้วตอนฉันจะออกจากวังไปมีเรือนคุณจำได้ไหมล่ะคะถูกกริ้วเสียใหญ่ไปเลยความจริงท่านก็กริ้วของท่านถูกเพราะว่าลูกเมียเขาก็มีอยู่แต่เรามันยังเด็กอ่อนความคิดมองอะไรก็ดีไปหมดเชื่อฝีปากคนก็ตามเข้าไปมารู้สึกตัวก็สายไปเสียแล้วแต่ถึงอย่างนั้นตอนฉันไปทูลลาออกจากวังเสด็จยังประทานเงินไปเป็นทุนถึง30ช่างฉันเอาไปทำดอกเบี้ยดอกหอยได้อาศัยกินมาจนบัดนี้เดี๋ยวนี้ตัวเปล่าก็ว่าจะเอาเงินที่ประทานไว้นั่นแหละไปทำทุนค้าขายพลอยได้ยินแม่พูดเรื่องที่จะออกไปหลายหนก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นสิ่งที่แม่พูดก็แสดงให้เห็นว่าอนาคตพลอยจะต้องถูกทิ้งอยู่ที่นี่เพียงลำพังพลอยก็เลยก้มหน้าก้มตากินข้าวคล้าวน้ำตาข้าวที่เปิบเข้าปากก็หมดรสเคี้ยวเหมือนแป้งกลืนฝืดคอในที่สุดก็ต้องอิ่มพอกินข้าวเสร็จแล้วสักครู่คุณสายก็ชวนแม่ขึ้นไปเฝ้าเสด็จข้างบนอีกแต่สั่งช้อยให้อยู่เป็นเพื่อนพลอยในห้องถ้าง่วงก็ให้นอนซะก่อนเมื่อคุณสายกับแม่ออกไปแล้วผาดก็เข้ามาจัดแจงปูที่หลับที่นอนมีนางพิษเข้ามาช่วยกางมุ้งไว้สองหลังหลังหนึ่งสำหรับคุณสายนอนกับช้อยตามปกติอีกหลังหนึ่งสำหรับพลอยนอนกับแม่ระหว่างนั้นช้อยก็ไปหอบเอาตุ๊กตาชาววังออกมามากมายแล้วก็ชวนพลอยให้เล่นด้วยช้อยสะสมตุ๊กตาไว้นานก็เลยมีมากแล้วก็มีเครื่องใช้ต่างๆสำหรับตุ๊กตาถ้าเป็นในยามปกติพลอยก็คงจะตื่นเต้นไม่น้อยแต่เพราะเหตุว่ามีเรื่องไม่สบายใจพลอยก็เลยเล่นอย่างสังกตายไปอย่างเสียไม่ได้คนที่สนุกก็คือนางพิษซึ่งเข้ามาร่วมวงเล่นตุ๊กตาด้วยแล้วก็คุยกับช้อยสนุกสนานหัวเราะเป็นการเอิกเกริกพอดึกเข้าหน่อยช้อยก็บ่นว่าง่วงแล้วก็มุดเข้ามุ้งไปนอนก่อนส่วนพลอยก็เข้านอนในมุ้งที่แม่เตรียมไว้ให้พลอยนอนพลิกตัวไปมาอย่างกระสับกระส่ายใจพะวงอยู่แต่เรื่องที่แม่จะจากไปพยายามเบิกตาคอยให้แม่กลับจะได้ถามให้แน่นอน
แต่คอยอยู่เป็นนานแม่ก็ไม่กลับมาสักทีจนในที่สุดพลอยก็ม้อยหลับไปพลอยตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อดึกมากแล้วรู้สึกตัวว่าแม่มานอนอยู่ข้างๆและยังไม่หลับพลอยจึงเบียดตัวเข้าไปชิดแล้วกระซิบถามว่าแม่จ๋าแม่จะไปจริงๆเหรอแม่ถอนใจแล้วก็กอดพลอยไว้แน่นนอนซะเถิดพลอยขอให้พลอยจำไว้เสมอว่าแม่รักพลอยมากกว่าอะไรทั้งหมดต่อไปถ้าแม่จะทำอะไรก็จงรู้ไว้เถิดว่าแม่ทำเพื่อความดีของพลอยเองพลอยอย่านึกเป็นอื่นคำพูดของแม่ไม่ได้อธิบายให้พลอยเกิดความเข้าใจดีขึ้นกว่าเดิมเลยแต่โดยเหตุที่แม่มานอนอยู่ใกล้ชิดพลอยก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็หลับต่อไปจนสว่างพลอยมาอยู่ในวังได้หลายวันแต่แม่ก็ยังไม่แสดงอาการว่าจะจากไปทำให้พลอยค่อยคลายใจขึ้นทุกวันหลังจากที่เข้ามาอยู่ในวังได้2วันคุณสายก็ให้พลอยเรียนหนังสือพร้อมกับช้อยหัดอ่านจากหนังสือมูลบทบรรพกิจในตอนเช้าโดยเรียนกันในห้องของคุณสายมีคุณสายเป็นครูผู้ควบคุมขณะเดียวกันคุณสายก็ทำอย่างอื่นไปด้วยโดยไม่ต้องเสียเวลานานๆก็หันมาบอกตอนที่ติดทั้งช้อยและพลอยมีหนังสือคนละเล่มของช้อยขาดมากกว่าแล้วก็มีก้านทูบคนละอันสำหรับชี้ตัวหนังสือที่อ่านหนังสือเล่มของช้อยมีรอยสีก้านทูบตกเปื้อนกระดาษเต็มไปหมดเพราะว่าพอถึงเวลาเรียนหนังสือช้อยก็เริ่มอารวาสถ้าอ่านติดตรงไหนคุณสายก็ดุช้อยก็ร้องไห้น้ำตาร่วงหยดถูกก้านทูบที่ถือเป็นสีชมพูเปื้อนไปทั่วแต่พอหมดเวลาเรียนลงกราบหนังสือตามที่คุณสายสั่งน้ำตาของช้อยก็แห้งหายไปทันทีได้เหมือนกันนอกจากเวลาเฝ้าเสด็จตอนเช้าคุณสายก็มักจะหาเวลาตอนบ่ายสอนกิจการต่างๆให้เสมอตามปกติคุณสายเป็นคนเจียนหมากจีบพลูยาวใส่เชียนหมากเสวยของเสด็จดูแลพระภูษาเครื่องทรงต่างๆด้วยพลอยจึงได้หัดทำสิ่งเหล่านี้ก่อนแต่พระภูษาหรือผ้าลายที่เสด็จทรงนั้นเมื่อซักแล้วก็ส่งไปให้คนขัดหลังตำหนักซึ่งออกจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าต้องขัดด้วยหินโมราผูกมัดไว้กับไม้ไผ่ลำหนาอีกปลายหนึ่งมัดด้วยหวายไว้กับขื่อครีผ้าลายที่ซักแล้วออกไปเบื้องล่างแล้วก็โยกลำไม้ไผ่ไปมาให้หินโมรานั้นกดถูเนื้อผ้าจนขึ้นมันขัดไปทีละส่วนจนหมดผืนพลอยเคยลองโยกไม้ขัดผ้านี้ดูบ้างแต่ก็ไม่ไหวเพราะว่าตัวยังเล็กต้องใช้ผู้ใหญ่ที่ล่ำสันแข็งแรงเอาการอยู่พอตกกลางคืนคุณสายก็หัดให้พลอยพัดเพื่อจะได้ไปถวายอยู่งานพัดเสด็จหรือเจ้านายพระองค์อื่นในวันหลังเรื่องนี้คุณสายออกจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กวดขันเอาอย่างมากพร้อมกับบ่นให้ฟังด้วยว่าคนเดี๋ยวนี้พัดกันไม่เป็นพัดคนเหมือนพัดไฟวิธีที่หัดนั้นคุณสายเอาแพรบางๆยาวประมาณศอกหนึ่งมาผูกไว้กับพนักเก้าอี้ให้พลอยถือด้ามพัดขนนกใหญ่ๆแล้วก็พัดเข้าไปที่แพรการพัดนั้นให้พัดเบาๆแล้วตวัดข้อมือดูอย่าให้ลมขาดสายเวลาแพรที่ผูกไว้ถูกลมจากพัดแพรก็จะปลิวออกไปพลอยก็จะต้องคอยดูอย่าให้แพรนั้นตกนานถ้าทำอย่างไรไม่ให้แพรตกได้เลยก็เป็นคนเก่งนี่ก็คืออีกเรื่องใหม่ที่พลอยจะต้องเรียนรู้กับวิถีของชาววังโลกใหม่ของพลอยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน4แผ่นดินตอนหน้าตอนที่5กับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง